สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมโอมซ่าครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นกันต่อในเกมดอบัตแบดกันนะครับตามอีพีที่แล้วที่ผมบอกว่าจะมาสปีดรันแล้วก็มาเล่นโหมดพิเศษให้คุณผู้ชมดูกันนะครับเริ่มกันเลยนี่เปลี่ยนไปเยอะเลยครับผมต้องไปประตูไหนก่อน One Person Limit อ๋อเหมือนทำแบบว่าเป็นต้นฉบับเลยนะครับอ๋อซีแกมอยู่ตรงนี้สปีดรันนิ่งโอเคครับงั้นสปีดรันนิ่งเลยละกันไป let's go ไปละกันนะครับซิกเกอร์ไม่ได้เล่นนานเลยมาแล้วครับมาแล้วเหมือนแบบมันเปลี่ยนนะครับตรงไปเรื่อยรอดอยู่ครับรอดอยู่ไปกันต่อนี่ไม่แน่ใจว่ารหัสเปลี่ยนหรือเปล่านะครับที่ผมจำได้ก็คือ32975นะครับลบก่อนเกือบลืมไปกันยาวเกือบ32975นะครับลองดู Nope เดี๋ยวก่อนโอเค32975ต่อไปเรื่อยๆเลยครับตอนแรกคิดว่าแบบว่ามันสับเปลี่ยนกันนะครับเหมือนว่าตัวเกมเขาเปลี่ยนให้พออัปเดตใหม่ก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวเลขถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือ32975นะครับเอ๊ะ52975ลองดูแล้วกันหลบตู้นี้เร็วรึปุ๊ยเกือบไม่ทันครับหลบไปเลยครับมีตู้ให้หลบอีกไหมน่าจะหมดแล้วล่ะอุ๊ยเสียงมาเกือบไปทางซ้ายอีกรอบสองครับเตรียมรับมือโอเคไปเลยไปเลยโอ้ติดไม่อย่าเสียงโดนตู้ทับเหมือนเดิมครับกระโดดรัวๆ Oh no เลยนะกระโดดรัวๆปุ๊บเร็วอุ้ยอุ้ยทันไหมนี่กล้ามองข้างหลังเลยติดขอบมากเร็วๆปุ๊บรอดอยู่เสียดไปนะครับไฟระวังโดนมือเรียบร้อยนี่เหมือนจะมีแบบว่าตัวดำๆตัวหนึ่งยิงด้วยหลบก่อนเอ้าไปกันต่อครับวันเข้าหมูมาเลยก็ต่อไปก็จะเป็นตัวสีเขียวครับที่สามารถบินได้มีท่อให้มุดด้วยนะครับกระพริบอ่ะอ๋อกระพริบตัวนี้ครับผมไม่ต้องกลัววิ่งตรงไปก่อนลุกถอยเดินไปต่อวิ่งยาวเลยหมุดดีน้ำมารอบเดียวออกขวาครับกระจกเนียนอยู่ผ่านแล้วมั้งตับคันโยกดหลบมุมนี้อือโอเคแล้วก็กดที่สวิตช์10ปีครับผมเรียบร้อยครับใช้เวลาไปประมาณ2นาที20วิครับผมเดินนะครับคัตซีนนี้2นาที26วินะครับก็ประมาณ3นาทีครึ่งครับผม3นาทีกว่าอันนี้ก็หมดสปีดรันนะครับจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสามารถทำภารกิจได้สำเร็จครับผมก็เหมือนเดิมนะครับตกลงไปข้างล่างเหมือนเดิมอีกแล้วเรียบร้อยครับรอบนี้ไม่มี 2B Continue เนาะหมดเลยกระต่ออีกหมดนึงนะครับ
ลยกันเลยนี่มาครั้งแรกเลยครับผมน่าจะหนีซิกยาวๆบินไปก่อนเนาะมาแล้วมาแล้วเนี่ยคัสซีนคัสซีนไปสิครับยาวๆเลยยาวๆเลยโอ้โหยากจริงยากจริงมันขอบมันแบบว่าไม่ให้กระโดดข้ามง่ายๆนะครับเนี่ยใหม่ครับเอาใหม่มารอบสองนะครับลุยเอาตะแคงเยอะๆเลยกระโดดรัวก็ได้เนาะในเวอร์ชันนี้สามารถกระโดดได้ปุ๊บปุ๊บโอ้มีหลอกมีตู้หลอกมีตู้หลอกซิดขอบไว้กระโดดรัวแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้ววิสีแดงมาแสงมาใกล้มาเร็วเข้าโอ้ไปกันต่อนะครับป่ะอันนี้จะไม่พลาดแต่ช่องว่างมีไปก่อนเลยเอาไปตรงกลางอย่าไปขอบแมปเดี๋ยวโดนดันติดหรือกำแพงไม่ได้โอ้ตกแมปเลย อ้าวผมมาแบ็ครูมเฉยเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นแล้วผมต้องทำไงต่อเดี๋ยวหาทางไปก่อนละกันเสียงน่ากลัวมากจะมีทางออกให้หรือเปล่านี่นี่ตันนะครับเฮ้ยว้าวไม่รอดครับตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆสุดขอบแล้วมีทักษะมาแล้วครับตรงกลางจะไปขอบแมปจะไปขอบแมปจะตกอีกไปเลยจะไปขอบแมปเว้ออุ้ยมันหลอกมันหลอกชิดขอบไว้รูซ้ายรูซ้ายกระโดดรัวๆเลยสแปมจัมเอียงตัวละครนิดนึงขวาขวาขวาอุ้ยเกือบเกือบตรงไปอุ้ยมือเยอะมากเลยซิกแซกซิกแซกซิกแซกขนลุกเหมือนกันนะเนี่ยโอเคตายมั้งตรงตรงขวาเอ้ายังไงอ่ะมันหลอกโอ้โหเขาขวาถูกแล้วว่ะเตรียมพร้อม let's go เดิมครับเหมือนเดิมช่วงแรกตรงไปเรื่อยๆวิ่งตรงกลางปึ๊บเบี่ยงซ้ายเมื่อกี้งงตรงประตูมากเลยครับนี่มันดันกลับเบี่ยงซ้ายไปเลยตรงอย่างเดียวนี่ช่องทางนี้เลยครับตะแคงข้างเดี๋ยวตะแคงข้างไปทางขวาครับทางขวาหลบมือหลบมือน่าจะโดนทีเดียวตายคือกลัวอยู่นะจังหวะเมื่อกี้ตรงกลางแล้วก็ขวานะปึ๊บเนียนมากตรงเข้าไปตรงกลางปึ๊บห้องสมุดยังไงโอ้โหโอ้โหอุ้ยอุ้ยอดีครับไม่ตัวละครค้างไปเร็วไปเร็วไปเร็วเรียบร้อยโอเคครับผมก็จบในหมวดนี้เป็นที่เรียบร้อยครับก็คือผมก็ได้รับเหรียญมาด้วยนะครับนี่เขาบอกว่าให้กดที่จุดก็จะเป็นการกลับโอ้ให้สัมพันธ์นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้เลยครับผมจบไปที่เรียบร้อยนะครับในเกมดาบัดแบดครับในอัปเดตล่าสุดครับก็โดยรวมก็โอเคนะครับมีการปรับเปลี่ยนล็อบบี้ขึ้นมาครับแล้วก็ในตัวด่านธรรมดาก็จะมีการเปลี่ยนแบบเพิ่มให้มันเหมือนต้นฉบับมากยิ่งขึ้นครับก็ไม่ว่าจะเป็นท่อเป็นแบบอื่นๆอีกมากมายเลยครับผมไว้เราดูกันต่อในเกมดาบัดแบดนะครับว่าจะมีอะไรให้คุณผู้ชมเล่นกันต่อนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ